สวัสดีครับผมรัฐการเปี่ยมพงษ์สารครับสวัสดีครับผมกรพัฒน์วรเชษฐ์ครับครับเอ็ดวันนี้ศุกร์16 กุมภาพันธ์นะครับวันตรุษจีนก็ซินจียูอีซินนี่โคชัยนะครับขอให้แฟนคลับรายการและท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยร่ำรวยมั่งมีและพอร์ตการลงทุนเติบโตตลอดปีและตลอดไปนะครับวันนี้ท็อปิกที่เราจะพูดคุยกันนะครับศุกร์16 กุมภาเนี่ยจริงๆแล้วคนถามกันเยอะมากครับเอ็ดว่าเกิดอะไรขึ้น2 อาทิตย์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมารุนแรงมากนะครับจากสูงสุด 1,848 ลงมา 1,758 เนี่ยลงถึง90จุดนะครับหลักๆทุกคนทราบว่าเป็นเรื่องถักทางปัจจัยภายนอกนะครับโดยเฉพาะที่อเมริกามีความกังวลเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะครับมีความกังวลเรื่องอัตราบอนด์ยิลด์ซึ่งสูงขึ้นและเป็นเซนติเมนต์ลบต่อตลาดหุ้นเนี่ยคำถามตอนนี้คนก็เลยหลายคนเริ่มกังวลกับภาพการลงทุนว่าเอ๊ะยังเป็นบูมาร์เก็ตอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็วันนั้นที่ลงไป 1,758 เนี่ยเป็นบอททอมของรอบนี้หรือยังแล้วเซตน่าจะเริ่มกลับและกลับเมื่อไหร่วันนี้ผมคิดว่ามาพูดคุยมุมมองทางเทคนิคกันดีกว่าครับเผื่อจะช่วยเป็นตัวอธิบายให้เห็นภาพว่าแนวโน้มการเคลื่อนไหวของเซตจะเป็นยังไงครับเอ็ดครับแล้วก็แน่นอนนะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากเทคนิคมือดีของไทยเลยนะครับคุณปริษาเลิศกิจคุณานนท์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล.ฟินแลนเซียไซรัสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอสสวัสดีค่ะพี่เอครับก็ขอเรียกน้องออยแล้วกันนะครับคำถามแรกครับน้อยมุมมองทางเทคนิคขอเอาตลาดดาวโจนส์ก่อนเพราะตอนนี้เรียกว่าทุกคนผวากับดาวโจนส์ทุกคืนเลยนะครับว่าจะเป็นไงการปรับลงของดาวโจนส์ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยประมาณคือมันขึ้นมาเยอะ2ปีที่ผ่านมาขึ้นมา10,000 จุดเนี่ยลงมารอบนี้เนี่ยเป็นการปรับทำกำไรตามปกติหรือว่ามีสัญญาณบางอย่างทางเทคนิคที่เริ่มดูไม่ดีไหมครับแล้วก็แนวรับดาวโจนส์จริงๆเนี่ยจุดไหนที่น่าจะรับอยู่และความผันผวนของดาวโจนส์จะสงบลงเมื่อไหร่ครับค่ะออยมองว่าถ้าดูภาพโดยรวมนะคะที่ไหลลงมานะคะใช้เวลา10วันจาก 26,600 จุดนะคะก็มองว่าการลงมาแตะที่ 23,360 จุดตรงนี้น่าจะเป็นบอททอมของรอบนะคะสำหรับภาพรวมของดาวโจนส์ไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังทยอยฟื้นตัวนะคะเป้าหมายเนี่ยมองบริเวณบ่านะคะเพราะว่าลักษณะการฟื้นตัวของดาวโจนส์ในตอนนี้เนี่ยเป็นแบบ V shapeนะคะก็น่าจะได้เห็นบริเวณบาทแนวต้านที่ 26,500 จุดเลยครับก็จุดบอททอมไปแล้วคือ 23,360 จุดก็แสดงว่าเป็นบอททอมไปแล้วแล้วก็น่าจะความผันผวนน่าจะเริ่มน้อยลงค่ะคิดว่าโดยแนวโน้มนะคะถ้าดูจากภาพโดยรวมของกราฟแล้วเนี่ยก็จะพบได้ว่าความผันผวนเนี่ยเริ่มลดลงโมเมนตัมเชิงบวกเนี่ยเปิดมากขึ้นค่ะโอเคงั้นไปที่เซตกันครับเอ็ดครับแนวโน้มทางเทคนิคของเซตตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างหลังจากเซตเองเนี่ยต้องบอกว่าปรับฐานรวดเร็วนะครับลงมาประมาณสัก 5% จาก 1,848 จุดนะครับมาทำจุดต่ำสุดรอบนี้ก็คือ 1,758 จุดนะครับผมเชื่อว่านักทุนเนี่ยมีคำถามนะครับว่าตอนนี้เองเซตกำลังอยู่ในเวฟไหนของตลาดนะครับแล้วก็ทิศทางการปรับฐานที่ 1,758 เนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหรือยังนะครับผ่านจุดต่ำสุดไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะเอสบริเวณที่เราได้เทสกันนะคะแถว 1,758 จุดเนี่ยในช่วงของวันที่6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนวาเลนไทน์นะคะก็จะพบได้ว่าระลอกขึ้นที่พักลงมาที่ 1,758 เนี่ยเป็นระลอกขึ้นที่4นะคะแล้วการกลับตัวขึ้นไปครั้งนี้จะเป็นระลอกขึ้นที่5ซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเวลาไปที่ขึ้นที่5เนี่ยจะไปด้วยโมเมนตัมและแรงนะคะก็จะทำให้โอกาสที่จะไปทดสอบไฮเดิมเนี่ยที่ได้ทำไว้เนี่ยบริเวณสัก 1,850 จุดเนี่ยน่าจะได้เห็นนะคะก็มีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักในการที่จะไปเนี่ยค่อนข้างสูงครับมันมีสัญญาณบ่งชี้ไหมว่าไทม์เฟรมเนี่ยจะกินระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะไต่ขึ้นไปที่ 1,848 อีกรอบหนึ่งก็มองว่าไตรมาสหนึ่งนี้นะคะน่าจะได้เห็นที่บริเวณ 1,850 ได้ไม่ยากก็คือแถวๆไฮเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเกินจาก 1,850 จุดขึ้นไปอีกสัก30จุดเนี่ย 1,880 จุดหรือว่าไล่ไปถึง 1,900 เลยเนี่ยก็คาดว่าจะกินเวลาช่วงในไตรมาส2ต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส3ค่ะครับก็คือดูแล้วเหมือนภาพตลาดกำลังเป็นลักษณะการซิกแซกขึ้นนะครับหลังจากคุณออยประเมินว่าเจอจุดต่ำสุดไปละนะครับบริเวณ 1,758 เนี่ยน่าจะเจอจุดต่ำสุดแล้วแหละแต่คำถามก็ยังมีอีกครับนักทุนถามว่าสัญญาณทางเทคนิคอะไรนะครับที่บ่งชี้ว่าตลาดรอบนี้ยังมีความเสี่ยงนะครับหรือว่าอาจจะมีดาวไซด์ที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหมายไว้เนี่ยครับซึ่งเป็นคีย์หลักเลยที่นักทุนจะต้องติดตามแล้วก็ดูต่อครับก็ดูในเรื่องของ directional indicator นะคะก็คือตัวที่บ่งชี้ถึงแรงซื้อนะคะแล้วก็แรงขายซึ่งณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยแรงซื้อเนี่ยยังไม่ค่อยหนาแน่นนะคะซึ่งถ้าเราไปดูเม็ดเงินของนักทุนต่างชาติรวมทั้งกองทุนก็สลับกันซื้อขายอยู่ในช่วงนี้นะคะป๊อปเทรดก็ยังเหวี่ยงอยู่ก็มองว่าในตัวที่ให้กำลังซื้อหรือว่าแรงซื้อในแง่ของ DI บวกเนี่ยกำลังจะรอกลับขึ้นในขณะที่ฝั่งที่ชัดเจนแล้วเนี่ยก็คือสัญญาณขายหรือว่าแรงขายทางฝั่งของ DI ลบเริ่มชะลอตัวแล้วฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงสำหรับดาวไซด์นะที่จะไปเปิดกันอีกรอบหนึ่งหรือว่าจะมีการเปลี่ยนเทรนด์นะคะก็ยังไม่เห็นสัญญาณในเชิงลบนะคะก็อาจจะให้นักลงทุนเนี่ยติดตามดูในเรื่องของ directional ที่กำหนดแรงซื้อแรงขายหรือว่าบ่งบอกแรงซื้อแรงขายตรงนี้เป็นตัวประกอบได้ค่ะครับก็ดูเหมือนดูกำลังซื้อนะครับว่า direction มันเป็นบวกมากขึ้นไหมนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยกลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าน้ำหนักโดยรวมเนี่ยยังไม่ได้แข็งแรงมากนะครับแต่ว่าดูโมเมนตัมของแรงขายก็ DI ลบก็คือแผ่วเบาไปแล้วใช่ค่ะเริ่มลดลงครับโอเคงั้นถ้าเดี๋ยวขอเจาะเป็นกรอบเวลาอีกนิดนึงนะครับคือเดือนนี้ปีนี้นะครับเดือนมกราดูดีตลาดขึ้นกุมภาพักลงมาแรงไทมิ่งมีนาและไตรมาส2เนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงแล้วถ้าเอาทาร์เก็ตตัวเลขในใจ2018ถ้า bullish สุดๆเนี่ยมันโอกาสไปได้ถึงไหนครับถ้า bullish สุดๆเลยนะคะภาพโดยรวมของเซ็นเดี๋ยวนักทุนจะตกใจไหมครับพี่ถ้ามองกันสุดจริงๆเลยนะคะก็จะเห็น 1,950 จุดแล้วก็บริเวณ 2,050 จุดแต่มีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในปีนี้ที่จะไปทดสอบบริเวณ 2,000 กับอีก50 จุดนะคะแต่ว่าในช่วงของรอยต่อนะคะระหว่างไตรมาสที่1ไปไตรมาสที่2หรือว่าจะไตรมาสที่2ต่อไตรมาสที่3ก็ดีเนี่ยคาดว่าจะทะลุ 1,850 จุดขึ้นไปค่ะก็แปลว่ากุมภาพักบอททอมจบไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือในวิทางเทคนิคก็คือเหมือนกับว่าปลายกุมภาและมีนาก็ต้องเริ่มไต่ขึ้นแล้วต้องบ่ายขึ้นแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับรายเซกเตอร์ดีกว่าครับเอ็ดเพราะว่าคนสนใจเยอะครับครับก็อันนี้อยากขอมุมมองแล้วนะครับเจาะลึกไปรายเซกเตอร์เลยนะครับกลุ่มหลักๆกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มธนาคารกลุ่มสื่อสารนะครับคุณออยคิดว่าเซกเตอร์กลุ่มไหนอุตสาหกรรมไหนนะครับที่น่าสนใจที่สุดในปี2018นะครับแล้วก็มีกลุ่มไหนที่ในเชิงเทคนิคเองเนี่ยมองว่ากราฟแบบนี้ไม่ดีควรหลีกเลี่ยงบ้างครับค่ะก็คือภาพเซกเตอร์นะคะถ้าภาพใหญ่เลยของเซกเตอร์เนี่ยถ้าไล่กันตั้งแต่ Energy เนี่ยก็ยังมีอัพไซด์อยู่นะคะก็อยู่ประมาณสักไฮเดิมค่ะ 27,000 แล้วก็ 27,400 จุดนะคะตัวหลักๆที่จะกลับมาลีดเนี่ยก็มองว่าอาจจะเป็นปตท.นะคะส่วนทางด้านของกลุ่มธนาคารเองเนี่ยนะคะถ้าถามว่าในแง่ของอัพไซด์เนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ายังถ้าเทียบกับตลาดแล้วก็ยังถือว่าขึ้นมาน้อยหรือว่ากลุ่มพลังงานเทียบกลุ่มปิโตรเคมีมาเทียบกับตัวของกลุ่มธนาคารเองก็ถือว่าตัวนี้ยังค่อนข้างแลกขาดอยู่นะคะก็มองประมาณสัก600ถึง615จุดอาจจะตียาวได้ถึง630จุดด้วยนะคะตัวนำหลักๆก็อาจจะมอง K-Bank BBL แล้วก็ SCB เป็นหุ้นใหญ่เลยค่ะครับครับแล้วกลุ่มสื่อสารล่ะครับค่ะกลุ่มสื่อสารเนี่ยถ้ามองกันโดย Pure Technical แล้วเนี่ยถือว่าในบรรดา3กลุ่มนะคะก็คือแบงก์พลังงานสื่อสารมีอัพไซด์เยอะสุดเลยค่ะพี่เอ๋ก็ประมาณ174แล้วก็185จุดที่เหลืออยู่ที่จะให้ทดสอบเพราะตอนนี้เนี่ยก็อยู่แถวๆสัก167-168จุดเองครับแต่ทีนี้ก็คือกลายเป็นว่าถ้าฟังดู3กลุ่มสื่อสารดูเหมือนอัพไซด์จะเยอะแต่ที่สื่อสารไม่วิ่งเลยครับเอสถ้ามองแนวโน้มแล้วเนี่ยคือกลายเป็นว่าเราจะลงทุนในกลุ่มที่เหลืออัพไซด์เยอะแต่ยังไม่วิ่งหรือว่าเราควรจะเล่นกลุ่มที่มันลีดอยู่ครับอาจจะเล่นกลุ่มที่ลีดนะคะแล้วก็กลุ่มที่อัพไซด์เยอะเนี่ยก็อาจจะเจาะเป็นตัวๆไปค่ะพี่ก็อาจจะไม่ได้โยนทั้งกลุ่มนะคะก็รอลักษณะการรีบาวนะคะเป็นตัวไปนะคะอย่างเช่นตัวแอดวานซ์เองเนี่ยก็ยังเหลืออัพไซด์นะคะที่จะปรับตัวขึ้นได้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถ้าเรามองว่า ICT อัพไซด์เยอะสุดแล้วเราจะเลือกเจาะเป็นตัวๆเนี่ยก็อาจจะดูที่ตัวแม่เลยก็คือตัว Advance ก็ได้แต่ว่าถ้าโยนในภาพของทั้งกลุ่มเนี่ยที่ยังเหลืออัพไซด์อยู่ก็อาจจะเป็นเน้นที่กลุ่มแบงก์หรือว่ากลุ่มพลังงานแต่ถ้าดูสื่อสารจริตอย่าง Advance เนี่ยถ้าคนเล่นตัวนี้อึดอัดนะครับ195ก็โดนขายลงมา180ไปก็เด้งเนี่ยอยู่กรอบอย่างนี้มาหลายเดือนมากเมื่อไหร่ Advance จะเป็นตัวลีดกลุ่มสื่อสารได้จริงๆและหลุดกรอบนี้ไปครับก็ทะลุไฮเดิมที่ได้ทำไว้เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาครับพี่198.50 น่าจะทะลุผ่านได้ไม่ยากนะคะแล้วก็อัพไซด์เนี่ยก็จะค่อยๆทยอยเปิดไปที่200แล้วก็บริเวณ204 บาทเลยค่ะ204 บาททีนี้เดี๋ยวถามอีกกลุ่มหนึ่งที่ตะกี้น้องออยบอกว่าอัพไซด์ยังเยอะแบงค์เนี่ยถ้าดูเป็นรายตัวนี้ถ้าตัวลีดดูเป็นยังไงบ้างครับในวิวในวิวของกลุ่มที่ลีดอย่างกลุ่มธนาคารเองเนี่ยก็มองว่าตัวของ SCB นะคะหรือว่าตัวของ K-Bank เนี่ยที่เริ่มที่จะมาแล้วนะคะออยไล่ที่ SCB ก่อนแล้วกันนะคะ SCB เนี่ยเริ่มที่จะมีแรงซื้อเข้ามารอผ่านแค่150 บาทเท่านั้นเองพอผ่าน150เนี่ยอัพไซด์ก็จะค่อนข้างกว้างเลยนะคะไปที่บริเวณ154แล้วก็156 บาทเลยแต่ถ้าดูตัวของ K-Bank เองเนี่ยก็จะพบได้ว่าขึ้นมาแล้วก็ปิดได้ที่ไฮด้วยสำหรับวันนี้นะคะในแง่ของวอลุ่มก็เข้ามาซัพพอร์ตด้วยนะคะกำลังรอผ่านแนวต้านรายเดือนเล็กๆที่บริเวณ232 บาทถ้าผ่านตรงนี้ก็อัพไซด์ไฮเดิมค่ะก็คือบริเวณ245 บาทครับแล้วขอแบงค์เทพอีกตัวนะครับเพราะว่าคนสนใจเยอะเหมือนกันค่ะก็ K-Bank เป็น Double Bottom นะครับค่ะส่วนแบงก์กรุงเทพเนี่ยค่อนข้างที่จะถ้ามองการปรับตัวลงมาตอนนี้ก็ไซด์เวย์นะคะก็รอทะลุกรอบไซด์เวย์ที่210 บาทแต่ว่าคิดว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าในแง่ของแรงซื้อของกลุ่มธนาคารเนี่ยเริ่มโยนมาเป็นตัวมากขึ้นแล้วก็คิดว่าบริเวณไฮเดิมไม่น่ายากค่ะสำหรับ217 บาท217 บาทโอเคงั้นก็ครบทั้ง3ตัวทั้ง3กลุ่มนะครับครับ ดี๋ยวขอเวลาแฟนคลับรายการที่ลงทุนกันอยู่ตอนนี้มันมีหุ้นที่คนเล่นกันค่อนข้างเยอะอยู่ประมาณ 5-6 ตัวนะครับเดี๋ยวให้น้องออยฉายภาพเทคนิคเป็นตัวๆเลยจะได้เห็นภาพกันชัดตัวแรกคือบ้านปูนะครับคนติดกันเยอะลุ้นกันเยอะเก่งผลการตัดสินกันเยอะนะครับถ้าดูจากเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยบ้านปูปีนี้เป็นขาขึ้นสักทีหรือยังแล้วก็กราฟจากนี้ไปแนวโน้มจะเป็นยังไงครับบ้านปูถ้าเรามองภาพในระยะสั้นก่อนแล้วกันนะคะพี่เอคุณเนทก็มองประมาณจากบ้านปูเนี่ยตรงที่เป็นทิกเกอร์เลยอยู่ที่ 21.70 แต่ปิดทะลุมาได้แล้วปิดไฮด้วย 21.80 นะคะก็มองว่าตรงนี้ไปต่อนะคะก็มีแนวเดิมอยู่ที่ 23 บาทแล้วก็มีโอกาสที่จะทะลุ 23 บาทแต่ขอเบื้องต้นเนี่ยขอประเมินที่ 23 บาทอีกทีนึงก่อนค่ะคือพอทะลุ 21.7 เหมือนกับเป็นแนวรับไปละดูเหมือนกับใช่ค่ะคราวนี้อัพไซด์ค่อนข้างเปิดเลยไปที่ 23 เลยค่ะจะมีตัวนี้ดูค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะก็เป็นการที่พักตัวลงมาจากบริเวณ 23 บาทเนี่ยก็เป็นแค่พักในรูปแบบที่ถ้าเป็นภาษาเทคนิคจะเป็นรูปแบบแฟลกหรือว่าใช้ธงนะคะที่คุ้นเคยกันดีค่ะคือเหมือนกับภาพของบ้านปูจะไม่เหมือนปีที่แล้วซึ่งเป็นปีที่ค่อนข้างผิดหวังปีนี้ดูแนวโน้มน่าจะดูแนวโน้มดีสดใสนะคะโอเคตัวต่อไปครับ IVL ตัวนี้คนก็สนใจกันเยอะมากครับIVL นี่ค่อนข้างที่จะเป็นบูลลิชเลยนะคะสำหรับ IVL เพราะว่าปิดแกลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นรูปแบบ V-shape ค่ะคุณเนทก็น่าจะได้เห็น58 บาทก็ไฮเดิมอีกค่ะพี่เอแล้วก็น่าจะทะลุ58 บาทได้ด้วยนะคะคือภาพแบบนี้บริเวณ 49.5 เนี่ยน่าจะเป็น bottom out รอบนี้ไปแล้ว bottom out เรียบร้อยค่ะตัวของ IVL นะคะโอกาสทะลุ58ขึ้นไปมีโอกาสไหมครับถ้ามองภาพปีนี้สำหรับ IVL ถ้ามองภาพทั้งปีเลยใช่ไหมคะมีโอกาสที่จะทะลุผ่านสูงมากเพราะว่า60 บาทที่เป็นไฮเดิมเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะเพราะว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปเนี่ยก็จะเห็น65 บาทแล้วก็เป็นระลอกขึ้นเดียวกับเซตคือจบรอบขึ้นที่4ไปเรียบร้อยแล้วกำลังฟื้นตัวไปที่ระลอกขึ้นที่5แต่สวยกว่าเซตตรงที่มีโมเมนตัมแบบมีเชฟค่ะโอเคงั้นก็ยังดู2ตัวนี้ยังดูดีอยู่นะครับตัวใหญ่เลยครับปตท.ครับถ้าดูเจาะละเอียดเนี่ยหลายคนคาดหวัง500มันเห็นละเลข5 550เป็นไปได้ไหมครับ550ไว้ว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะขอ510บาทก่อนค่ะก็มองว่าตัวของปตท.เนี่ยถ้าเป็นรูปแบบของกราฟแล้วเนี่ยจะเป็นดับเบิลบอททอมเล็กๆเกิดขึ้นนะคะก็รอทดสอบบริเวณ500 บาทแล้วถามว่าถ้ามองตัวของ Elliott Wave แล้วเนี่ยปตท.เนี่ยมีรูปแบบที่เกาะติดเซตเลยแล้วก็ตอนนี้ยังขึ้นน้อยกว่าด้วยถ้าเทียบกับเซตนะคะก็อยู่ที่510บาทก่อนค่ะซึ่งถ้าผ่านตรงนี้ไปโอกาสที่จะไปเห็น550มีค่ะแต่ว่ามองว่ายังเป็นเรื่องที่ยังมีน้ำหนักที่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ค่ะพี่เอกก็รอลุ้นกัน510ก่อนนะครับเดี๋ยวคุยเรื่องปตท.คงขอราคาน้ำมันนิดนึงนะครับถ้าสมมติราคาน้ำมัน NYMEX จริงๆเนี่ยคนเห็นลงมาจาก64มาเหลือ59เนี่ยตอนนี้เริ่มฟื้นตัวบ้างเนี่ย NYMEX มองกรอบปีนี้ทั้งปีถ้าดูภาพเทคนิคดูเป็นยังไงครับถ้ามองภาพทั้งปีเนี่ยตัวของราคาน้ำมันดิบ NYMEX นะคะก็มองที่บริเวณกรอบนะคะให้ดูตรงแถว70ก่อนถ้ามองกรอบบนนะคะแต่มันจะมีย่อยๆที่เป็นด่านหนาๆเลยเนี่ยอยู่ที่บริเวณ65นะคะ65ก็แต่ว่าเป้าข้างบนยังดูแถว70บาทยังดูแถว70บาทแล้วมีโอกาสหลุดลงมาแบบต่ำกว่า60แรงๆอีกไหมครับ60แรงๆเนี่ยอาจจะได้เห็นแค่ชั่วคราวเพราะว่าบริเวณระดับ57เหรียญนะคะแล้วก็บริเวณ55เหรียญเนี่ยแน่นแต่การหลุดลงมาแล้วจะกระแทกก็หลุดเลยลงไปเลยไม่น่าจะมีน้ำหนักมากเท่าไหร่ค่ะพี่ครับก็สบายใจราคาน้ำมันดูเหมือนกับว่าก็ยังเป็นอัพเทรนด์อยู่นะครับหลายคนกังวลพอน้ำมันลงปุ๊บปตท.ปตสบ.ลงเซ็ตมันพักลงมานะครับงั้นขออีกสัก 3-4 ตัวนะครับที่นักลงทุนสนใจตัวแรก GPSC ครับในแง่ของ GPSC วันนี้ก็บริเวณกรอบของ GPSC เนี่ยตรงที่ได้มาทดสอบเนี่ยในรอบที่ผ่านมานะคะก็คือในรอบเช้าที่ผ่านมาแถวสัก78.50 บาทเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับสำคัญแล้วก็เป็นแนวรับที่หนาแน่นด้วยนะคะมองว่าน่าจะปรับตัวขึ้นไปเพื่อที่จะเทสไฮเดิมบริเวณ85.75 บาทถึง87กันอีกรอบหนึ่งนะคะน่าจะกลับตัวคนอาจจะมองว่าเป็นดับเบิลท็อปหรือเปล่าแต่ออยมองว่าไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะว่าลงมาตรงนี้ก็ยังเป็นสัญญาณที่จะมีรอบกลับตัวลงมาเร็วและแรงถือว่าดีนะคะเพราะเวลาดีดกลับขึ้นไปก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันค่ะโอเคงั้นก็อีกครับต่อมา GPSC ก็ต้องพูดถึง EA นะครับมีโรงไฟฟ้าและแบตเตอรี่เหมือนกันก็ EA ดูเป็นยังไงบ้างครับมุมมองทางเทคนิค ทางด้านของ EA เนี่ยนะคะเป็น uptrend นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นการพักย่อยในช่วงที่ผ่านมาเองนะคะแล้วก็เป็นลักษณะ inward head and shoulder สั้นๆนะคะก็มองว่าจะขึ้นไปทะลุบริเวณ71บาทสลึงแต่แนวต้านตรง71บาทสลึงเนี่ยอาจจะมีแรงขายค่อนข้างพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะก่อนที่จะทะลุผ่านแต่ก็ยังดูเป็นอัพยังเป็นอัพเทรนอยู่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของโรงไฟฟ้าที่คนสนใจกันเยอะคือกอล์ฟครับตัวกอล์ฟเนี่ยนะคะก็ฟอร์มตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะคะรอทะลุผ่านแค่75บาท50ตังค์เองค่ะเอสถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยก็แนวโน้มนะคะก็จะเป็นรูปแบบของการต่อจากที่รูปแบบที่ขึ้นมาต่อเนื่องนะคะก็คิดว่าบริเวณ80บาทน่าจะเห็นการทดสอบค่ะพี่ก็ฟังดูแล้วเหมือนกอล์ฟก็ยังดูโอเคอยู่เวลาเหลือเดี๋ยวขออีกสัก2ตัวที่นักทุนก็สนใจและเป็นตัวใหญ่ด้วยแล้วมีผลต่อดัชนีด้วยนะครับนั่นคือ AOT กับ CPO ครับทางด้านของ AOT เนี่ยก็ขึ้นมาแรงนะคะในเชิงพื้นฐานคนอาจจะมองว่าใกล้เคียงกับราคาเป้าหมายแล้วหรือเปล่าใช่ไหมคะเอสก็ยังมองว่าอาจจะได้เห็นเซอร์ไพรส์หรือเปล่าสำหรับ AOT นะคะแต่ในเชิงเทคนิคเนี่ยก็ประเมินนะคะว่าจะผ่านตัวกรอบบริเวณ71บาท50แล้วก็ขึ้นไปที่บริเวณ75บาทแล้วก็78บาทได้ค่ะที่เคยทำไฮไว้มีโอกาสไหมครับเพราะว่าจริงๆวันที่ไปแตะตรงไฮวันนั้นเนี่ยวอลุ่มค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ LT ย้ำอีกที Market Cap มากกว่า1ล้านล้านแล้วนะครับมีผลต่อดัชนีค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะโอกาสที่จะไฮเดิมทำไว้เนี่ยเมื่อวันที่8มกราคม77บาท75สตางค์นะคะก็มองว่าผ่านได้เพราะว่ามันมีแนวต้านใหญ่ๆอยู่ตรงนิดนึงก็คือแถวๆ75จนถึง78บาทก็อยู่ประมาณตรงนี้นะคะคาดว่าจะมีแรงขายเหมือนกันค่ะพี่แต่พอขึ้นมาเทสแล้วเนี่ยอาจจะดูนิดนึงว่าจะผ่าน75ขึ้นไปแบบทีเดียวเลยไหมหรือว่าจะผ่านจะติด75แล้วก็ไซด์เวย์ก็แต่ว่าถ้าความสบายใจคือยังดูเป็นอัพเทรนด์ยังไม่ได้มีสัญญาณลบทางเทคนิคอลใช่ค่ะแต่ว่านักลงทุนอาจจะไปดูนิดนึงก็ได้ตรงแถว75กับ78บาทว่าจะมีแรงขายมากไหมแต่ว่าถ้าดูจริงๆกรอบบนแล้วเนี่ยเดี๋ยวตกใจเห็น85แล้วก็90บาทโอ้ก็กรอบบนก็ยังจริงๆตอนนี้คอนเดนซัตก็ปรับแฟร์ไปแถวๆนั้นกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็อีกตัวหนึ่งขวัญใจมหาชนเหมือนกันนะครับรอบนี้ CPO ก็ยังไม่สุดนะคะพี่เอก็มองว่าจะผ่าน81ถ้าผ่าน81เนี่ยอัพไซด์เปิดไปเลยนะคะ85แล้วก็อีกทีเจอกันก็คือบริเวณ89บาทนะคะก็ใกล้เคียงกับ100บาทเข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับ CPO ก็คิดว่าน่าจะไปต่อได้ค่ะอาจจะมีนิดนึงที่จะต้องติดตามดูก็คือแถวๆสัก81บาทเนี่ยอาจจะมีแรงขายย่อยๆนิดนึงค่ะครับก็สรุปตัวที่เราพูดคุยกันมานักทุนก็ถือค่อนข้างเยอะนะครับเอ็ดแล้วก็ดูแล้วทุกตัวที่ถามมายังไม่มีสัญญาณตัวไหนที่เตือนเป็นเนกาทีฟนะครับแล้วก็ย้ำภาพเทคนิคของน้องออยมองว่าวัดทอมเกิดขึ้นไปแล้ววันนั้น 1,758 จุดแล้วตอนนี้ไทมิ่งของเดือนมีนาคมและจากนี้ไปไตรมาส 2-3 ดูเป็นpositive เป็นรอบขึ้นนะครับสั้นๆอาจจะดู 1,850 อยู่นะครับงั้นเวลาเหลือประมาณ1 นาทีกว่าเอสคุยกันนิดนึงครับว่าในวิวของนักกลยุทธ์คงเจอนักทุนถามเยอะนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น2อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วคนกลัวกันเยอะบางคนลดพอร์ตไปเยอะหลายๆคนฟังข่าวตอนเช้าก็บอกว่าให้ถือหุ้นกันแค่ 20-30% หรือว่าถือเงินสดเตรียมพร้อมกับการปรับลงเนี่ยฟังวันนี้มุมเทคนิคเพิ่มในเอสให้ความเห็นยังไงครับคือจริงๆตลาดขึ้นมาเร็วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เองต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ตลาดลืมไปก็คือเรื่องตัวเงินเฟ้อนี่แหละครับสถานการณ์ราคาน้ำมันซึ่งในมุมมองของนักกลยุทธ์เนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้เรามอนิเตอร์อยู่นะครับตอนดัชนีขึ้นมา 1848 นะครับระดับที่เราลดน้ำหนักการลงทุนลงไปนะครับประมาณ 15-20% ซึ่งโดยรวมก็เหลือหุ้นประมาณสัก 60% ไม่ได้บอกว่าถือหุ้นน้อยเลยนะครับแล้วลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับบริเวณ 1,770 ถึง 1,760 เป็นโซนที่เราแนะนำซื้อเพิ่มด้วยนะครับเพราะเรามองว่าตลาดโดยรวมเองเนี่ยมันมีการปรับ position นะครับป้องกันความเสี่ยงในจังหวะที่มันเริ่มเห็นสัญญาณการวิ่งตัวของเงินเฟ้อนะครับแล้วต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตลาดเองเนี่ยเบื้องต้นเรามองว่าเงินเฟ้อไม่ได้มาเร็วแล้วก็ภาพดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยตลาดส่วนใหญ่มอง 2-3 ครั้งนะครับแต่พอเห็นภาพเงินเฟ้อที่เร่งขึ้นมานะครับตลาดเลยมีการปรับวิวใหม่ว่าดอกเบี้ยจะขึ้น 3-5 รอบนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่ามันมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนระยะสั้นเกิดขึ้นแล้วภาพแบบนี้จะเกิดขึ้นทั้งปีนะครับแต่โดยรวมต้องมาดูว่าเศรษฐกิจยังคงเติบโตดีไหมนะครับในมุมมองนูได้เนี่ยมีการปรับ GDP ของโลกขึ้นเป็น 4.1% จากตัวเลขเดิม 3.9% เหตุผลหลักก็คือสหรัฐอเมริกากับยุโรปมีสัญญาณที่ดีกว่าที่คาดไว้เดิมนะครับนั่นหมายความว่าโกลด์ยังคงนำในเรื่องตัวเงินเฟ้ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เรากลัว behind the curve จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยไล่หลังตัวเงินเฟ้อผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณนั้นเพราะฉะนั้นตลาดเองเนี่ยก็คงเป็นภาพของการที่ยังอยู่ใน bullish trend อยู่เพียงแต่ว่าตลาดหุ้นไทยในมุมมองผมคิดว่ามันอยู่ในกรอบกันไซด์เวย์อาจจะติดที่1848ระยะหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็รอภาพพื้นฐานเรื่องตัวผลประกอบการนะครับหรือว่าสัญญาณของการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐเพื่อรอที่จะเบรกเอาขึ้นไปครับงั้นก็ฟังแล้วสบายใจคือมุมทางเทคนิคยังดูเป็นโพซิทีฟอยู่และบอททอมไปแล้วเอสก็ยังมองปีนี้ยังเป็นโพซิทีฟอยู่ครับวันนี้เป็นการปรับตัวตามปกติ ก็ขอบคุณนะครับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณแขกรับเชิญน้องออยนะครับยินดีค่ะเอ็นสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับมุมมองทางเทคนิคไปก็หลายคนฟังดูแล้วอาจจะเป็นการให้สบายใจขึ้นนะครับว่า1758มีโอกาสสูงมากที่จะบอททอมไปแล้วเรากำลังอาจจะมีโอกาสขับเคลื่อนรอบใหม่นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวศุกร์หน้าเรามาตามประเด็นที่น่าสนใจกันต่อนะครับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ